สวัสดีค่ะทุกคนข้าววินะคะคลิปนี้เนี่ยก็มาตามคำสัญญาที่ข้าวได้ให้เอาไว้นะคะนั่นก็คือที่ข้าวเคยบอกว่าถ้าคลิปนั้นถึง 1,000 ไลค์เมื่อไหร่ข้าวจะมาเปิดโน้ตหรือว่าเปิด iPad แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าการจดโน้ตให้ทุกคนได้รับชมได้ดูนะคะซึ่งวันนี้ก็ยอดไลค์ก็ถึง 1,000 แล้วค่ะจริงๆถึงนานแล้วเนาะแต่ว่าข้าวยังไม่ได้มาทำคลิปวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทำคลิปเพราะว่าข้าวอ่ะจะไปเรียนแล้ววันนี้แล้วข้าวก็แบบหยิบ iPad ขึ้นมาพอดีเพราะวันนี้ต้องใช้ iPad เรียนข้าวก็เลยมาเป็นเลิกงานยามดีที่เขาจะได้มาบอกต่อเขาเรียกว่าอะไรอะแอปพลิเคชันต่างๆที่เข้าใช้เนาะคลิปวิดีโอนี้นะคะเขาจะบอกเฉพาะแอปที่เข้าใช้จดโน้ตหรือว่าทำงานเท่านั้นนะคะจะไม่ได้แบบแนะนำไปถึงแอปแอปพลิเคชันอื่นๆเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้แอปพลิเคชันแบบพวกนั้นมากพอนะคะเขาก็จะแนะนำแค่เท่าที่เขาใช้แล้วก็ความรู้สึกจากคนใช้จริงๆเนาะก็เรามาดูที่ iPad กันเลยค่ะทุกคนดูเคส iPad เข้าแพมไม่ยอมซื้อให้ใหม่นะคะทุกคนใครมีIG ร้านเคส iPad ดีๆแนะนำเข้ามาหน่อยนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยเนาะแบบเคส iPad น่ารักปุ๊บปิ๊งอะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยเขาก็อยากได้เคสใหม่เหมือนกันเพราะเคสเนี้ยคือเขาใส่ตั้งแต่เขาได้ iPad มาจนตอนนี้มันเละเทะแล้วอะiPad เข้านะคะเป็นรุ่น2018นะคะเข้าไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นรุ่น 9.7 นิ้วของ2018เป็น iPad ตัวแรกที่ออกมาในราคานักศึกษาแล้วก็นักเรียนตอนนั้นเนี่ยที่เข้าซื้อตัวนี้อยู่นะคะซื้อทั้ง iPad แล้วก็ปากกาเนี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณ 16,000 กับ 17,000 เนาะคือตัว iPad เองอ่ะมันจะประมาณ 14,000 กว่าๆแล้วตัวปากกามันจะประมาณ 3,000 ซึ่งตอนนั้นเขาก็ซื้อคู่กันมันก็เลยมีส่วนลดทำให้เหลือประมาณ 16,000 นิดๆว่าเกือบ 17,000 นี่แหละเขาก็จำไม่ได้ก็ประมาณนี้เอาว่าในเรื่องของการใช้งานนะคะใครที่แบบว่าไม่ได้มีงบมากอะไรประมาณนี้ก็ตัวนี้ก็ถือว่าเขาก็แนะนำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ Apple เขาออก iPad ตัวใหม่มาแล้วไม่ใช่หรอที่เป็น Gen 7ปะที่ราคา10,000กว่าบาทเหมือนกันแล้วก็มีสเปคที่ดีกว่าตัวนี้เขาก็แนะนำให้ไปซื้อตัวนั้นนะคะเขาก็อยากได้ตัวนั้นเหมือนกันก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะพาเจ้าตัวนี้ไปสู่คนอื่นในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเขาว่าเขาอะหนักนะถ้าเกิดเข้าพกไปมอก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าข้อดีของมันคือข้อดีของการที่เรามี iPad นะคะก็คือถ้าสมมติว่าอาจารย์มีชีทให้เราใช่ไหมเราอะสามารถเขียนหรือว่าจดโน้ตอะไรอะใส่ในนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาโดยในนั้นเนี่ยก็มีลายมือเราด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่แบบขี้เกียจพกของเยอะแบบข้าวอย่างเช่นข้าวเนี่ยคือขี้เกียจพกชีทมากคือเราเรียน3วิชาวันนึง3วิชาแล้วเราต้องพก3ชีทหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปลี่ยนย้ายพวกชีทอะไรเงี้ยมาอยู่ใน iPad ดีกว่าเนาะก็เดี๋ยววันนี้เขาจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่เข้าใช้ในการจดโน้ตเลคเชอร์ทำ PowerPoint ทำงานต่างๆที่อาจารย์สั่งเนาะเดี๋ยวเขาจะมาบอกเลยว่าเขาใช้แอปแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างแต่ส่วนในเรื่องของการใช้งานเขาอาจจะไม่สามารถแนะนำได้เป็นอย่างดีเลยเนาะทุกคนเขาก็เดี๋ยวเขาจะพยายามหาลิงก์พี่ๆหรือว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่เขาสอนเกี่ยวกับแอปพลิเคชันพวกนั้นอะลงไว้ในด้านล่างนี้นะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าเขาใช้แอปพลิเคชันตัวไหนไปเรียนบ้างเนาะแอปพลิเคชันที่เข้าใช้ในการเรียนวันนี้นะคะที่เข้าจะมาแนะนำเนาะก็จะมีเป็นหมวดหมู่นี้เลยเข้าจัดไว้ก็จะเป็นหมวด study หมวด document หมวด work แล้วก็หมวด create นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่หมวด study กันก่อนเลย study เนี่ยคือข้าวอ่ะจะมีอยู่2ตัวนั่นก็คือเป็น good note ตัวเก่านะคะกับ good note ตัวใหม่เนาะ good note 4อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันคือ good note เนี่ยจะเป็นแอปที่เข้าใช้จด lecture โดยเฉพาะเลยแล้วก็เป็นแอปที่เข้าใช้จดสรุปโดยเฉพาะเลยส่วนมากเนี่ยเข้าจะใช้เป็นแอป good note รุ่นเนาะทุกคนเปิดเข้ามาหน้าแรกเลยอ๋อเขาบอกก่อนว่า GoodNote เนี่ยคือมีเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าเสียครั้งเดียวแล้วจบเลยไม่มีเสียเป็นรายเดือนเนาะนี่เปิดเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือข้าวเนี่ยจะเก็บงานไว้เป็นไฟล์แยกไปว่านี่เป็นไฟล์ของปี1ปี2แล้วก็เป็นดักงานเป็นของ business เป็นสัญญาต่างๆคือข้าวจะเก็บงานไว้เป็นไฟล์เลยเพื่อไม่ให้แบบว่ามันปนกันเดี๋ยวไปดูของปี1ก่อนปี1เขาก็จะมีแยกเป็นวิชาด้วยว่าแต่ละวิชาเนี่ยมีงานอะไรบ้างก็จะเก็บไว้เป็นไฟล์อันนี้นะคะอย่างเช่นอันนี้ตอนปี1ไอ้ที่ทุกคนเห็นอันเนี้ยค่ะมันจะเป็นชีทไฟล์ชีทที่อาจารย์เนี่ยส่งมาให้เราเนาะแล้วเขาก็จะเอาไปแบบเขียนไปเลคเชอร์เล็กๆน้อยๆจุดที่ตัวเองไม่เข้าใจบ้างอะไรประมาณนี้คือเราสามารถไฮไลท์ลงไปได้ในตัวชีทของอาจารย์เลยนะคะ
แล้วก็เขียนจดอะไรเลคเชอร์อะไรที่เราไม่เข้าใจได้เนาะแล้วก็เวลามีแบบฝึกหัดเนี่ยเราก็สามารถนำแบบฝึกหัดที่อาจารย์ส่งให้เนี่ยมาเขียนลองทำได้ในนี้เลยนี่เขาก็เอามาลองทำด้วยพอใกล้จะสอบใช่ไหมเขาก็จะสรุปชีทที่เข้าเลคเชอร์มาทั้งหมดเนาะไว้ในอันเดียวนั่นก็คือเป็นชีทสรุปเป็นสมุดอย่างนี้สมุดโน้ตก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น general accounting ตอน midterm เนาะมาดูกันว่าเข้าสรุปอะไรบ้างหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เข้าสรุปไว้นะคะเขียนสรุปไว้ตามที่เข้าใจเลยก็จะมีแบบตัดแปะบ้างเขาก็จะเอามาจากชีทอาจารย์บ้างเนาะมาแปะแล้วก็มาเขียนเพิ่มเติมส่วนที่เราไม่เข้าใจอะไรอย่างนี้ก็จะเขียนไว้ในแอปนี้เลยนี่อันนี้เป็นของปี1ใช่ไหมก็จะมีส่วนของปี2ด้วยปี2เนี่ยก็จะมีแยกเป็นวิชาต่างๆเนาะอันนี้ก็เขาจะให้ดูอันนี้คืออันที่เข้าจดแบบชุยๆนะทุกคนคือจดตอนที่เรียนคือฟังอาจารย์แล้วก็จดไปเรื่อยๆคือเข้าอาจจะจด2ครั้งรอบแรกก็คือจดตอนที่อาจารย์พูดรอบ2ก็เข้าก็จะมาสรุปแบบเลคเชอร์เองตามที่ตัวเองเข้าใจนี่ประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาของอันที่เข้าสรุปมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นแนวๆนี้เนาะเขาก็จะเอาอันที่เข้าแบบจดในห้องเรียนเนี่ยมาเลคเชอร์อีกรอบนึงแล้วก็ทำให้มันดูหน้าตาดูดีขึ้นเพื่อที่แบบว่าเออเราจะได้แบบอยากอ่านตั้งใจอ่านอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่ทำในนี้เหมือนกันแล้วก็ปริ้นออกไปส่งอาจารย์นะคะอันนี้เป็นของ business plan เดี๋ยวเข้าให้ดูอันนี้คืออันที่เข้าจดในห้องนะจะเห็นได้ว่าหน้าตามันจะทุรักทุเลหน้าตามันจะไม่ค่อยดีอันนี้คืออันที่เข้านำมาสรุปใหม่คือแอปนี้มันดีตรงที่ว่าคือเราสามารถโน้ตแบบที่เราต้องการได้เลยสมมติเราอยากโน้ตใช่ไหมแล้วก็กดตัวคำว่าใหม่นี้มันสามารถแบบว่าโน้ตได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสมุดโน้ตไฟล์รูปภาพหรือว่าจะเป็นควิกโน้ตต่างๆสมมติเราอยากทำสมุดโน้ตเราจะสรุปสักวิชานึงความสนุกมันอยู่ตรงนี้เห็นหน้าปกปะคือหน้าปกมันมีเยอะมากเราสามารถเลือกหน้าปกได้หลายแบบมากแล้วมันฟรีนะคะคือเราซื้อมาแล้วเราไม่ต้องเสียตังอะไรในนี้แล้วนะสมมติเข้าเอาหน้าปกอันนี้ส่วนตัวกระดาษด้านในคือเราสามารถเลือกแนวได้ว่าจะเอาแนวตั้งแนวนอนเลือกขนาดได้ว่าจะเป็น A4 A5 A6 A3 อะไรอย่างนี้ก็มีแล้วก็สามารถเลือกภาษาได้ด้วยนะคะที่เก๋คือรู้ปะมันไม่ได้มีแค่กระดาษเปล่าๆหรือกระดาษมีเส้นรายงานอะไรนะคะมันมีพวกแพลนเนอร์ด้วยนี่แพลนเนอร์ต่างๆที่มาใหม่ซึ่งเขารู้สึกว่ามันดีมากคือเราสามารถมาเขียนแพลนเนอร์ในนี้ได้เลยและที่เก๋อย่างนึงก็คือสมุดโน้ตที่แบบเป็นเส้นดนตรีอ่ะทุกคนถ้าใครแบบเรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยใช้กูโน้ตก็ถือว่าโอเคนะคะสมมติว่าเขาก็สร้างไปแล้วก็พิมพ์ชื่องานไปอันนี้ก็จะเป็นหน้าปกของเราก็สามารถเขียนได้เลยปากกาก็มีให้เลือกตั้ง3หัวนะคะสีเนี่ยสีไฮลงไฮไลท์มีเยอะมากเราสามารถกำหนดเองก็ได้เนาะสมมติเราก็อาจจะเขียนไปวิชาอะไรก็ว่าไปเนาะสามารถไฮลงไฮไลท์ได้สามารถแบบเอารูปเข้ามาได้สามารถพิมพ์ได้ด้วยแล้วเราจะเอ็กพอร์ตออกเนี่ยเราสามารถเอ็กพอร์ตได้ทั้งหมด3ไฟล์นะคะก็จะเป็นไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพแล้วก็เป็นไฟล์ GoodNoteถือว่าดีมากๆเลยเอาไว้ไปอ่านเนาะแอปพลิเคชันที่2นะคะก็จะเป็นพวก Drive อันนี้คือจริงๆไม่ต้องแนะนำอะไรมากเพราะว่าทุกคนน่าจะใช้อยู่แล้วแอปนี้เข้าจะใช้ในการเก็บงานทุกคนจะเห็นไหมว่ามันจะมีไฟล์ปี1ปี2ไฟล์งานไฟล์นู่นนี่นั่นต่างๆคือเวลาเข้าจดสรุปใน GoodNotes เสร็จเข้าจะ export ออกมาแล้วก็มาเซฟไว้ใน Drive เพราะ Drive แบบมันคือเราสามารถเปิดที่ไหนก็ได้ที่เรามีอินเทอร์เน็ตเนาะมันก็จะสะดวกนิดนึงเป็นพวกสไลด์ที่อาจารย์ให้มากลัวหายไงเผื่อหายใน Drive เนี่ยก็เก็บฟรีนะคะประมาณน่าจะ 15GB อันนี้เขาไม่มั่นใจเนาะ Google Classroom นะคะอันนี้นักศึกษาจะใช้เยอะมากอันนี้มันแล้วแต่นะคะว่าอาจารย์แต่ละวิชาหรือว่าแต่ละมหาลัยอ่ะเขาจะให้ใช้หรือเปล่าเนาะพอเราเปิดเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีคลาสเรียนของแต่ละวิชาที่เขาแบบใช้ Google Classroom เนาะอย่างเช่นอันนี้เป็นคลาสเรียนภาษาอังกฤษนะคะ EN002ในเนี้ยอาจารย์เนี่ยสามารถมาสั่งงานในนี้ได้หรือว่าส่งงานส่งตัวอย่างให้ดูในนี้ได้มันก็จะลดปัญหาพวกรายกลุ่มอะไรประมาณนี้พอกดไปที่งานของชั้นเรียนก็จะมีงานที่อาจารย์เนี่ยได้มาใส่ไว้แล้วก็ใส่รายละเอียดไว้ว่าต้องส่งวันไหนอะไรยังไง Google Classroom เนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากสำหรับนักศึกษาแล้วก็อาจารย์เลยนะคะอันนี้นักศึกษาจะใช้เยอะเนาะอันนี้นะคะ for account เนี่ยมันแล้วแต่คนเนาะว่าอันนี้ใครใช้แต่ข้าวอ่ะจะใช้ในเรื่องของการทำบัญชีเนาะคือในแอปเนี้ยมันสามารถทำได้หลายอย่างเช่นทำใบเสนอราคาก็ได้ทำใบวางบิลก็ได้ทำใบแจ้งหนี้สินใบเสร็จรับเงินใบสั่งซื้อใบรับสินค้าอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอันนี้ข้าจะไม่ขอพูดถึงมากเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้เรียนซะส่วนใหญ่เนาะเขาส่วนใหญ่เขาจะใช้ในเชิงแบบธุรกิจมากกว่าที่เขาทำก็เป็นโปรแกรมบัญชีอย่างหนึ่ง
แอปเอกสารเนาะแอปเอกสารเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วประโยชน์ของแอปเนี้ยคือเราสามารถแชร์การทำงานได้เวลาเราทำงานกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วเราต้องพิมพ์งานด้วยกันอย่างเงี้ยเราสามารถใช้แอปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าแอปนี้สามารถแชร์ให้เพื่อนเข้ามาร่วมแก้ไขงานเราได้เลยมันมีประโยชน์มากๆสำหรับงานกลุ่มเช่นเราพิมพ์งานไปอย่างเงี้ยแล้วเราอยากให้เพื่อนช่วยดูปุ๊บเราก็กดแชร์เอาเมลส่งให้เพื่อนเพื่อนก็จะเข้ามาดูได้ว่ามีส่วนไหนที่ต้องแก้บ้างนู่นนี่นั่นเพื่อนก็อาจจะแก้ให้เราได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยส่วนมากนักศึกษาจะใช้กันนะคะแอปเอกสารต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปเวิร์กนะคะก็คือแอปที่เข้าใช้ทำงานส่งอาจารย์เนาะทุกคนอาจจะแบบเห็นอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วเนาะแอปพวก PowerPoint Excel Word Sheet Slide นี่ก็คือมาจาก PowerPoint นี่แหละค่ะ Sheet ก็คือมาจาก Excel นี่แหละอันเนี้ยทุกคนนะอาจจะเคยใช้มาแล้วแต่ว่าอันที่เข้า Power to Present มากก็คือ Keynote ค่ะอันนี้คือหน้าตาของ PowerPoint มันไม่ใช่ PowerPoint สิหน้าตาของ Presentation ที่เข้าทำในแอปพลิเคชัน Keynote เลยทุกคนคือแบบคือมันทำได้เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์เลยนะคะทุกคนแล้วมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากเนี่ยทุกคนเห็นอันนี้มั้ยไอ้วงกลมเนี่ยคือเข้าไม่ได้เอามาจากอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใดเข้าเอามาจากแอปนี้เลยเนาะทุกคนลองกดไปมันจะขึ้นว่าแก้ไขชุดข้อมูลเห็นไหมคือเราสามารถแก้ไขข้อมูลแต่ละอย่างแต่ละช่องของเราได้ว่าเราอยากให้ช่องเนี้ยตัวเลขเท่าไหร่สีอะไรเราสามารถแก้ไขได้หมดเลยค่ะทุกคนนี่เขาจะลองทำให้ดูอ่ะเห็นเช่นอันนี้นี่ทุกคนคือพอเรากดเข้าไปนะมันมีหลายอย่างมากที่เราสามารถ import เข้ามาได้อย่างเช่นอันนี้เป็นกราฟต่างๆที่เราสามารถใช้ทำในนี้ได้เปลี่ยนฐานข้อมูลนู่นนี่นั่นได้อะไรแบบนี้แล้วมีให้เลือกหลายสีหลายแบบมากแล้วสวยมากทุกคนเขาจะให้ดูสักแบบหนึ่งอะสมมติว่าเราเอาแบบนี้มาเราก็แค่แก้ไขชุดข้อมูลแล้วเราก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนเส้นว่าเราอยากได้เส้นแบบไหนอยากได้สีอะไรสมมติสีเหลืองเข้มเพื่อความกว้างของเส้นประมาณไหนเห็นไหมทุกคนมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยอัตโนมัติแล้วเราก็สามารถแบบแก้ไขชุดข้อมูลได้แก้ไขข้อมูลได้ว่าอันนี้เราจะเอาตัวเลขเท่านี้นะอันนี้เราจะเอาตัวเลขเท่านี้นะอะไรแบบเนี้ยคือดีมากเห็นไหมทุกคนกราฟมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราใส่ข้อมูลลงไปเลยเวิร์กมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคือมันไม่ได้มีแค่กราฟเนาะมันมีเอลิเมนต์ต่างๆเลยที่ฟรีนะคะในนี้เห็นไหมมันก็จะมีทั้งสัตว์ธรรมชาติอาหารสัญลักษณ์ต่างๆแล้วที่พิเศษกว่านั้นคือมันสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกคนเปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการเลยเช่นเอารูปนี้มาขยายแล้วเราก็แค่เปลี่ยนสีคือเราสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วไม่ได้มีสีแค่นี้นะคือสามารถมีสีเพิ่มได้อีกเยอะมากอ่ะผมขอเอาสีนี้เห็นไหมมันก็เข้ากับพื้นหลังเรามากเลยค่ะทุกคนคือดีมากแล้วแบบมีอย่างอื่นอีกอะรูปภาพก็สามารถ import เข้ามาได้คลิปเสียงก็สามารถ import เข้ามาได้แม้กระทั่งตารางก็สามารถทำได้สามารถเพิ่มลดตารางผสมเซลและที่สำคัญเขาจะบอกว่าสำหรับใครที่ชอบเขียนนะใน Keynote เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างนึงคือเราสามารถเขียนได้ทุกคนเนี่ยมันก็จะมีหัวปากกาให้เลือกทั้งแบบมีปากกาก็มีสีเทียนก็มีสีน้ำก็มีอ่ะสมมติเขาจะเขียนใช่ไหมเนี่ยเราก็สามารถแบบเขียนได้สามารถเลือกขนาดได้เราก็เขียนไปเลยการว่ายน้ำบลาบลาบลาสำหรับคนที่ชอบเขียนเนาะมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบน่ารักหรือคนที่ชอบวาดรูปนู่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะวาดรูปลงไปอะไรแบบนี้ประมาณนั้นแล้วเราสามารถแบบทำพื้นหลังเองได้ด้วยนะคะก็แค่แบบว่าวาดรูปลงไปแล้วเราก็อาจจะเติมสีเนี่ยเห็นไหมทุกคนคือมันเก๋มากอ่ะจริงๆอันนี้เขาทำให้ดูแบบชุยๆแล้วที่มันเก๋กว่านั้นนะคะก็คือว่ามันเนี่ยสามารถเปลี่ยนสไลด์ได้เยอะมีลูกเล่นเยอะเช่นสมมติถ้าเราอยากเปลี่ยนจากหน้านี้ไปเป็นอีกหน้านึงนะเราแค่กดปุ๊บแล้วมันจะเขียนว่าลักษณะเปลี่ยนผ่านตรงนี้เราสามารถมาเลือกได้เลยว่าเราอยากได้เปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนแบบนี้ไหมเปลี่ยนแบบนี้ไหมลองดูหลายๆแบบที่เราชอบได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราเอ็กพอร์ตนะทุกคนคือมันสามารถเอ็กพอร์ตได้หลายไฟล์มากไม่ว่าจะเป็นไฟล์ PDF PowerPoint เป็นภาพยนตร์ก็ได้เป็นกิฟต์ก็ได้เป็นภาพก็ได้หรือเป็นในรูปแบบของ Keynote ก็ได้เนาะอันนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากเลิศมากเขาชอบมากก็เป็นแอปที่แนะนำนะคะไว้ทำ presentation เนาะต่อไปนะคะจะแนะนำเป็นแอปสุดท้ายเนาะของการที่เข้าทำงานส่งอาจารย์นั่นก็คือแอป Canva นะคะทุกคนไอ้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินจากข่าวมาบ้างแล้วเพราะข่าวค่อนข้างที่จะใช้เยอะหน่อยเนาะหน้าตาของแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนคือมันสามารถทำได้หลายอย่างมากไม่ใช่แค่ presentation นะทุกคนมันสามารถทำใบปลิวก็ได้ทำโปสเตอร์ก็ได้บัตรเชิญก็ได้หน้าปก YouTube ก็ได้นะคะ
เป็นแบบพวกเอกสารกราฟิกบล็อกต่างๆโปรชัวร์ได้หมดเลยแล้วความพิเศษของมันคือมันค่อนข้างที่จะมีฟรีเยอะเหมือนกันนะคะแล้วแต่ละอย่างเนี่ยก็คือสวยมากอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งทางด้านศิลป์เนาะจัดวางเลเยอร์ไม่ค่อยเก่งอะไรประมาณนี้คืออันนี้มันจะเป็นแพลตฟอร์มที่แบบวางเลเยอร์มาให้เราเรียบร้อยแล้วสวยแล้วเราแค่มาเปลี่ยนตัวอักษรหรืออาจจะเปลี่ยนสีตามธีมงานของเราก็ได้ประมาณนั้นนี่เป็นงานที่เข้าเคยทำมานะคะพวกโลโก้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำมาหมดแล้วเนาะพวกหน้าปก YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็มีบางงานที่เข้าทำมาเหมือนกันเช่นแบบนี้อ่ะหน้าปกพอร์ตโฟลิโอเข้าก็เคยทำให้น้องๆดูนะคะว่าหน้าปกพอร์ตทำจากแอปเนี้ยทำยังไงอ่ะอย่างเช่นอันนี้คือเราสามารถเปลี่ยนรูปภาพก็ได้เปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนสีก็ได้สมมติว่าเปลี่ยนรูปภาพเขาก็แค่จิ้มที่รูปภาพปุ๊บแล้วก็ลองหารูปอื่นมาใส่แค่นี้แค่นี้จริงๆทุกคนคือมันครอปมันตัดมันอะไรให้เราสัดส่วนเรียบร้อยพอดีมากแล้วคือมันสวยมากอะแล้วก็ให้หารูปมาใส่อาจจะเป็นรูปนี้อ่ะดูสิคือไม่ได้แค่เปลี่ยนฟอนต์ให้เรานะแต่สีหรือองค์ประกอบต่างๆก็เปลี่ยนด้วยนะคะเออดูคิ้วๆไปอีกน่ารักไหมอ่ะตรงนี้มันบังหน้าเราเราอาจจะเลื่อนตัวฟอนต์มาตรงนี้ปึ๊บเป็นไงแค่นี้ก็น่ารักแล้วอะแล้วเวลาเราจะเอ็กพอร์ตนะคะมันสามารถเอ็กพอร์ตได้หลายไฟล์เช่นกันเราก็กดเซฟไว้ก่อนอันนี้คือมันจะเซฟเป็นรูปภาพลงไปใน iPad ให้เราเลยเออถ้าใครอยากได้เป็นไฟล์ก็แค่กดเอ็กพอร์ตแล้วก็ลองบันทึกเป็นไฟล์มันก็จะมีให้บันทึกเป็นไฟล์ขึ้นมานี่บันทึกเป็นปึ๊บจะมีว่าเราจะเอาบันทึกเป็น PNG หรือว่าเป็นไฟล์ JPEG หรือเป็นไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์ดีมากเลยอันเนี้ยทุกคนเอาไปใช้ทำไอ้นี่ได้นะคะทำพวกโปสเตอร์หรือปกพอร์ตก็ได้แอปนี้ก็แนะนำนะคะชื่อแอปว่า Canva นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนใครใช้แอปพลิเคชันเหมือนข้าวบ้างก็อย่าลืมบอกกันมานะคะหรือว่าใครที่มีแอปพลิเคชันดีๆแนะนำข้าวเนี่ยก็สามารถบอกข้าวมาได้เลยนะคะเพราะว่าทุกๆวันเนี้ยข้าวก็ใช้แค่เจ้าพวกนี้แหละก็ใครมีอันไหนโอเคหรือว่าดีๆแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะข้าวพร้อมที่จะรับฟังเพราะข้าวก็อยากแบบซื้อ iPad มาเนาะเราก็อยากจะใช้ให้มันแบบมีประสิทธิภาพหรือว่าเกิดคุณค่ากับเรามากที่สุดวันนี้ข้าวก็ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องข้าววินะคะแล้วก็อย่าลืมเนาะความใฝ่ฝันของข้าวในครึ่งปีแรกนะคะของปี2020เนี่ยคือข้าวอยากจะมียอด Subscribe ถึง 50,000 Subscribe ก็ข้าวหวังว่าทุกคนจะช่วยข้าวนะคะข้าวมียอด Subscribe ถึง 50,000 Subscribe ในครึ่งปีแรกด้วยนะคะทุกคนวันนี้ข้าวก็ไปแล้วนะคะเพื่อนโทรตามแล้วไปแล้วนะคะบ๊ายบาย